ค่ะพี่น้องเบิ้งพี่น้องจ้ะหยอดแบบอบอวบได้ค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บไลฟ์สไตล์สาวแม่มาจำวันนี้ได้ตำซั่วมึกกล้วยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ยัดไส้หมูสับค่ะพี่น้องค่ะนี่ข้างในจะเป็นไส้หมูสับค่ะพี่น้องเบิ้งเส้นขนมจีนเนี้ยเหนียวนุ่มคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะผักหลายคือเก่าค่ะมีอันผักชีลาวผักสลัดผักขาพี่น้องเบิ้งพี่น้องจ้ะหยอดแบบอบอวบได้ค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งงามดีค่ะขนาดค่ะแล้วก็อันมีบักมะละขี้นกมาแน่จ้ะนี่อยู่หม่องนี้เลยมาหมื่นมาคำจำมันนี่ก็คือเก่ามาจำมันนี่แซ่บแซ่บจ้ะมาเดินมาเด้อพี่น้องพุทธยากมันนี่อันล่องไม้ตัวไม้จะพี่น้องไม้ตัวนี้เนาะลองเบิ่งเสียงมันสิเป็นจังไดโอ้ยมูมินตามก็ได้หลายค่ะขนาดค่ะพี่น้องค่ะอืมพักค่ะพักคือภาพสิออนบอกพี่น้องหอมไข่มูสับหอมครับพ่อมีกระสินจ้ะพายพนมเป็นนี่กระแสบกันด้วยล่ะอย่าใส่มูซ้ำเนี่ยตุกับซันเนมเนี่ยมันยังล่ะอ
ชอบมันหนำแล้วมากับน้องคนมากินน้ำอันนี้ดูหน้าตาจ้ะใกล้ๆกันเหมือนกับหน้ายายนั่นแหละแต่คนละหม่องขนาดเป็นห้วยข้างหลังเป็นหนทางเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นทางอะไรกะข้างหลังทางทัดจากตรงข้ามทางปีก็จะเป็นเทียงหน้าตาน้องน้องอันปักขามนะฝนตกห้ามเพิ่งเปิดเชื่อช่างเชื่อต้องรอไม่กินแทบไม่ทันจ้ะแล้วใส่หมูสับเพิ่นบ่มีใครนะโอ้ก็เลยยัดใส่เอาแซ่บคือกันจ้ะช่วงนี้จะกินแต่เมนูอันเซนนะจ๊ะพี่น้องจะฟาเบิร์ดฟาอันฟาเบิร์ดฟาฟาเปิดฟาเบื่อเลยพี่น้องเอาไปพักใช้ไข่เนาะเป็นตาแซ่บดีออนอย่างสิเบิ่งยอดอวบเม้นดีค่ะมันเป็นยังเมื่อกินคาราฟิวเรามีตัวช่วยเนาะก็คือแล้วสีมันมืดเนาะแต่เว้นตกดินแล้วเนี่ยแล้วพี่น้องเอาจ้ะมันครับแล้วมากินกับอะไรอยากกินน้องของแซ่บน้องพี่น้องของหมักเอาละค่ะพี่น้องมื้อนี้กับเมนูตำขนมจีนหมึกยัดใส่เนาะหมึกกวยยัดใส่ครับพี่น้องครับ
กินเมื่อเบิ่มเมื่อบวากันนะคะเด้อพี่น้องค่ะกินเท่าแต่เฮากินได้คือเก่าเลยล่ะค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปซ้ำนี้เดี๋ยวค่ะเด้อมื้อนี้ก็10,000คำแล้วค่ะพี่น้องค่ะจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อถ้าเกิดว่ามื้อนี้กินส่วนลวดกินบ่สุภาพกินเสียงจอบแจ๊บเนี่ยก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องค่ะเป็นคอนเทนต์นะคะเนาะกินกับผู้อื่นเฮาก็บ่กินแนวนี้อันนี้เฮากินผู้เดียวเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องมื้อนี้อันล่องไม้ตัวใหม่เดี๋ยวจะพี่น้องจ๋าจักเสียงมันสิเป็นจังใดบุเดี๋ยวอันทาเบิ่งนํากันค่ะพี่น้องค่ะนั่นล่ะค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปซ้ํานี้ค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะเด้อขอบคุณค่ะ